สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Very Brief กับผมธนงขันทองครับแนวโน้มของอัตราเงินเฟ้อที่จะสูงขึ้นรวมทั้งการที่เฟดหรือว่าธนาคารกลางของสหรัฐออกมาส่งสัญญาณนะครับว่าจะลดขนาดการทำ QE เริ่มต้นในเดือนนี้นะครับทำให้ตลาดนะครับในภูมิภาคเอเชียคาดการว่าธนาคารกลางของกลุ่มประเทศเอเชียอาจจะขึ้นดอกเบี้ยนะครับเพื่อที่จะสกัดเงินเฟ้อนะครับเฟดส่งสัญญาณเรียบร้อยแล้วนะครับว่าในเดือนนี้นะครับจะลดขนาดการทำ QE จากที่เคยทำอยู่ 120,000 ล้านเหรียญลดลงไป 15,000 ล้านเหรียญนะครับเรื่องจากว่ามีการดำเนินนโยบาย QE มาตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2020นะครับโปรแกรม QE คาดว่านะครับจะจบลงช่วงกลางปี2022นะครับทำให้บอนด์ยิลด์นะครับในช่วงวันพุธที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาขยับสูงขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 1.602% นะครับในขณะเดียวกันในภูมิภาคเอเชียนะครับตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางของเกาหลีใต้และธนาคารกลางของอินเดียนะครับจะขยับอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นนะครับในช่วงระยะเวลา3เดือนข้างหน้าส่วนมาเลเซียและไทยนะครับคล้ายๆกันนะครับตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางของมาเลเซียและของไทยคาดว่าจะขึ้นดอกเบี้ยในระยะ12ถึง14เดือนข้างหน้าครับติดตามรายละเอียดได้จากทางเว็บไซต์คอนทุนบูหลงและโปรดติดตามโซเชียลมีเดียทางบูหลงฟาร์มเวียน Facebook Twitter Instagram รวมทั้ง Via Mobile Application และอย่าลืมกด Subscribe ใน YouTube เพื่อรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารล่าสุดครับ